สวัสดีนะครับนักศึกษาพอดีอาจารย์มีเรื่องจะแจ้งนิดหนึ่งนะพอดีข้อสอบที่อาจารย์ได้ทำไปแล้วในข้อสอบมิดเทอมนะข้อสอบกลางภาคนะครับอาจารย์จะใช้วิธีการตรวจแบบประมวลผลภาคนะอันนี้เนื่องจากอาจารย์ไม่นั่นหมายกับนักศึกษาไว้ก่อนก็เลยจะต้องทำวิดีโอตัวนี้มาเพื่อที่จะชี้แจงนิดนึงจะได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไปถูกนะครับตัวแบบทดสอบกับคำตอบนะจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแบบประมาณนี้นะครับมันคล้ายๆกับมีช่องวงกลมให้ฝนนะประมาณนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดก็คือมีรายละเอียดของนักศึกษาอยู่ข้างบนนี้มีชื่อมีชั้นเรียนนะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นรหัสนักศึกษานะครับพวกนี้ก็จะเป็นข้อต่างๆนะครับมีทั้งหมด100ข้อนะ1จนถึง100ข้อนะครับถึง100ข้อวิธีทำมันก็คล้ายๆกับข้อสอบที่นักศึกษาเคยทำตอนสอบเข้าอ่ะนะเพียงแต่ว่าไอ้ระบบเนี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ดินสอก็ได้นะครับใช้ปากกาก็ได้นะครับเดี๋ยวแต่ว่าถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูก่อนในเบื้องต้นว่ามันมีกระบวนการยังไงนะครับยกตัวอย่างเนาะสมมุติว่าอาจารย์เอาชื่อเพื่อนสักคนหนึ่งนะครับมาเขียนดูนะครับคนนี้แล้วกันนะครับนายปัทวีนะนายปัทวีนะครับวันแก้ววันละแก้วนะครับรหัสนักศึกษาเนาะรหัสนักศึกษาก็เขียนตรงนี้ก็ได้นะครับ611220101อะไรเนี่ย0103นะครับก็จะเป็นตามนี้ทำตรงนี้ก่อนโอเคนะ6ตรงนี้เนาะซูมนิดนึงนะจะได้เห็นก็จะเป็นตามนี้แบตเตอรี่วันละแก้วนะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็น6 112201103นะครับคราวนี้ผมก็จะฝนเลขที่เราตรงนี้นะครับมาไว้ก่อนนะ6 1 1 2 2 0 1 0แล้วก็สายนะครับก็จะเริ่มฝนเลยนะครับใช้ปากกานี่แหละนะหรือถ้าวันนั้นมีใครมีดีสอบก็ได้ก็ฝนให้เต็มวงนะเหมือนกับข้อสอบทั่วไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีฝนไปแล้วก็พยายามฝนให้เต็มวงนะครับตรงนี้จะมีส่วนที่เป็นชุดนะชุดหรือว่าคีย์นะคีย์เผื่อมีข้อสอบหลายชุดแต่อาจารย์ตรงนี้นะก็ใส่ติ๊กคีย์ A ไปก่อนนะครับปึ๊บโอเคนะที่เหลือนะเราก็ทำแบบข้อสอบไปได้เลยนะครับแต่คราวนี้ที่ได้ทำวิดีโอชุดนี้มาเพราะว่าหนึ่งก็คือว่า
ถ้าหลายคนใช้ปากกาการลบเนี่ยก็จะทำได้ยากเพราะอาจจะไม่เตรียมลิควิดมาก็เลยต้องทำวิดีโอมาบอกกันก่อนนะครับถ้าใครใช้ดินสอก็จะง่ายหน่อยก็ลบได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าใครใช้ปากกาเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะฉะนั้นตอนที่ทำเนี่ยแนะนำให้ติ๊กไปก่อนเนาะว่าจะเอาข้อไหนมั่นใจแล้วค่อยฝนนะครับ